สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี3ตำแหน่งแทนรัฐมนตรีที่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประกอบด้วยนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ 1. นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒนาคมานุสรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสินิดเลิศไกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวตรีนุชเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ